สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่26ตุลาคม2559ในวันอังคารสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นเนื่องจากหยวนมีเสถียรภาพโดยหยวนเปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีที่ 6.7787 หยวนต่อดอลลาร์แต่สกุลเงินในภูมิภาคยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐในเดือนหน้าและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของจีนโดยประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโก้คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนสิ้นปี2017รวม3ครั้งทำให้อัตราดอกเบี้ยขยับไปที่ระดับ 1-1.25%สำหรับวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายอยู่ในช่วง 34.85 ถึง 35 บาทโดยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเล็กน้อยสำหรับค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 0.3330 ถึง 0.3370 บาทสำหรับค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 37.70 ถึง 38.10 บาทเราพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ